ไม่ตามท่านให้เตรียมไม้ให้ได้สองคันสองกำไม่ตามใครยังมีไม่ตาไม่ครบสองคันสองคำให้เตรียมมาแต่ก่อนมีการทำไม้สีฟันคนทาหาไม้สามช่องไม้อะไรไม่ชมมากไม้คนทาตอกไม้สีฟันเราไม้สีฟันเตรียมไว้ใช้เพียงวันเดียวนี้ไม่ใครเดียวนี้ไม่ใครได้ทำกันเหตุผลใช้แปรงสีฟันใช้ไหมดึงเชือกดึงต่อไปอาศัยไม้สีฟันมันอาศัยสีด้วยมีอุปมีวัสดุใหม่ๆที่ใช้สะดวกและได้ประโยชน์การใช้สีฟันการใช้ไม้สีฟันก็น้อยลงไปแต่หน้าก็น่าจะมีการทำกันเพราะต่อไปคำว่าไม้สีฟันอาจจะมีไม่มีใครรู้จักเพราะวัสดุใหม่ๆก็ทำมาเพื่อเป็นตัวเงินตัวทองของเขามีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะโลกนับวันที่จะหันหน้าหรือมุ่งเป้าตั้งเป้าหาเงินหาทองมุ่งเพื่อเงินเพื่อทองมุ่งทำไร่ทำสวนนับวันที่จะน้อยลงไปทำนานับวันที่จะน้อยลงไปความมุ่งในความรู้สึกในใจมุ่งเพื่อหาง่ายๆมุ่งเพื่อหาง่ายๆเป็นตัวเงินมาซื้อมาจับประจักษ์มาจับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการแสวงหาวิชาความรู้ในมหาวิทยาลัยมุ่งเพื่อหาเงิน
ป็นเป้าหมายไม่ได้มุ่งเพื่อเรียนเอามาประกอบการงานเพื่อเป็นอาชีพแต่หากการงานก็คือการงานที่ได้มาซึ่งกระจ่างนั้นไม่เรียกว่ากระจ่างรางวัลเรียกว่าเงินเดือนเรียกว่าเงินเดือนในความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นตัวเซนนี่หย่อนร้อยก็คงไม่ว่าไม่แต่ตามวัดตามวาการศึกษาก็มุ่งเพื่อที่จะประกอบหน้าที่การงานเป็นเงินเป็นทองเป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่ำจะมุ่งเพื่อศึกษาแล้วเอามาเอาธรรมนั่นมาเป็นหลักการดำเนินเอาธรรมที่เรียนเอาธรรมที่ศึกษามาประพฤติปฏิบัติไม่ได้มุ่งทางโลกมาแอบแฝงเจือปนมีเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต่ำมากจึงว่าพระศาสนาถูกโลกเขาจูงไปลากไปอย่างที่พูดว่ากิเลสทำลายไม่ผิดเลยเพราะวัตถุใดๆเรื่องของโลกชนิดใดๆประเภทไหนๆถ้าหากว่ากิเลสไม่มีไม่เป็นเหตุวัตถุในโลกก็เป็นวัตถุในโลกก็เป็นวัตถุที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นวัตถุที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปโดยธรรมชาติแต่เจ้ากิเลสมันเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมาเป็นความเจริญมาเป็นความเจริญเกศเขาต้องการไขว่คว้าแสวงหากันเกศก็ต้องการความเจริญแต่ความเจริญที่กิเลสเขาต้องการไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์แม้แต่ในรายแต่ละลายแต่ละลายถ้าปล่อยให้แล่นไปตามกระแสที่กิเลสต้องการไม่
ป็นอันตรายเฉพาะจบของเองเป็นอันตรายจนกระทั่งสังคมส่วนรวมประเทศชาติและศาสนาตามธรรมตามวัดตามว่าจะได้มีการศึกษากันแต่ก่อนเรียนนักธรรมเรียนปริเรียนบาลีคนสนใจกันมากมากสำนักไหนวัดไหนมีการเปิดสอนพระเนนไปเรียนกันมากมายนักธรรมตรีโทเอกแต่เอกไม่เคยมีผมมาเรียนตรีเรียนโทเอกก็มีบางแต่น้อยเพราะส่วนมากไม่ใครจะทำไม่ใครจะถึงเอกครับล้มหายตายจากไปแต่ก็ยังอุ่นหนาอย่างคึกครับสำนักที่เรียนบาลีก็มีการเปิดเรียนกันเป็นสำนักแต่มีน้อยเพราะมีครูสอนไม่พอที่จะขยายความความไปแล้วครูสอนก็ไม่ใครจะสะดวกในการที่จะออกไปที่อยู่ข้างนอกชนบทจึงการวารีจึงการเรียนวารีจึงรวมกันเฉพาะในเมืองใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆหรือในกรุงเทพต่อมาการเรียนนักธรรมเรียนบาลีที่ไม่มีทางโลกเข้าไปไม่รวมทางโลกเข้าไปโดยความสนใจของผู้ที่จะเรียนหรือนักศึกษาก็รู้สึกจะน้อยลงไปจึงมีการเรียนทางโลกนัดเรียกว่าเรียนอย่างชาวมันเขาเรียนกันเรียกกันไหมว่าปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทบางทีไปทำปริญญาเอกทั้งต่างประเทศเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันกันพูดถึงเปอร์เซ็นต์ก็สูงตามวัดตามสำนักในสายตาในความรู้สึกวัดที่ไม่มีการเรียนทางโลกมุ่งเฉพาะทางธรรมมีนักเรียนที่เป็นนักบวชมีนักศึกษาที่เป็นนักบวชน้อยสู้สำนักที่รวมทั้งโลกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะจิตใจที่เป็นโลกจิตใจที่เป็นโลกอะไรเป็นโลกอะไรเป็นโลกก็ต้องตะเกียกตะกายไปในทางนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสัจธรรมอ
พราะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วธรรมทั้งหลายมาจากเหตุสำเร็จแล้วมาจากใจทั้งนั้นใจเป็นโลกพูดทุกคำถึงจะพูดธรรมะก็เป็นโลกการแสดงออกทุกอย่างเป็นโลกเพราะเป็นโลกมาแต่ใจแต่ใจเป็นธรรมไม่มีโลกแฝงอยู่ในใจเรื่องของโลกจะไม่มีการแสดงออกเพราะเรื่องของโลกไม่มีในใจเรื่องของโลกเป็นการตะเกียกตะกายแสวงหาเรื่องของธรรมพูดถึงการตะเกียกตะกายเป็นไปเพื่อการปล่อยวางการเลิกการละเรื่องของธรรมเป็นอย่างนี้เรื่องของโลกตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาเรื่องของธรรมตะเกียกตะกายเพื่อละเพื่อปล่อยวางเพื่อถอดถอนคำว่าตะเกียกตะกายอะไรในโลกไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรยายความขวางอะไรมากสรุปก็คือลาภยศสรรเสริญสุขที่หัวใจเป็นโลกตะเกียกตะกายจะแหวนหาไขว่ไขว่คว้าเห็นว่าได้สิ่งเหล่านี้แล้วเป็นได้สิ่งที่ประเสริฐเรื่องของธรรมละเลิกถอดถอนสิ่งเหล่านี้คิดที่จะเลิกอันนี้ก็เป็นความคิดที่ควรเขี่ยการยกย่องเลิกละถอดถอนได้เป็นเรื่องประเสริฐสุดอันนี้เรื่องของโลกเรื่องของหัวใจของชาวโลกทั่วๆไปเรื่องของเราตะเกียกตะกายไขว่คว้าไปทางโลกหรือไปทางธรรมตะเกียกตะกายไปคว้าไปทางลูกเขาก็มีวิธีการหลักการวิธีการหลักการนั้นออกจากใจที่มีกิเลสกิเลสเป็นผู้ที่ประกาศบัญชาเพราะทุกอย่างออกจากใจทั้งนั้นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องถอดถอน
การเลิกการละการปล่อยวางหลักการอันนี้วิธีการอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบและเอาหลักการที่ค้นพบนั้นเอามาประกาศเป็นพระศาสนาเรียกว่าคำสอนของพระคำสอนของใจที่ประเสริฐใจที่เลิกละถอดถอนพ้นจากเรื่องโลกโลกด้วยประการทั้งปวงจึงเห็นโทษเรื่องโลกโลกเหล่านั้นเพราะเห็นคุณค่าของคำว่าธรรมอย่างถึงใจศาสนาคำสอนของพระผู้ประเสริฐคือพระพุทธเจ้ามีแต่ที่จะสลัดเรื่องโลกโลกสัตว์เรื่องโลกโลกที่ชาวที่หัวใจของชาวโลกปรารถนาไขว่คว้ากันนั้นคำสอนของพระพุทธเห็นโทษมีแต่จะให้สลัดมีแต่ที่จะให้สลัดมีแต่ที่จะถอนสิ่งเหล่านั้นให้หลุดให้หมดให้สิ้นจากใจใจนั้นจะเป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติออกจากใจที่ประเสริฐในเมื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ความประเสริฐจะเกิดขึ้นเป็นลำดับและประเสริฐอย่างถึงสุดอย่างสูงสุดคือเรื่องทองของโลกทั้งหมดหลุดออกจากใจด้วยประการทั้งปวงพูดถึงสันติไม่ต้องปรารถนาก็มีโลกก็ต้องการสันติโลกก็ต้องการสันติกันแม้แต่ศาสนาใดๆเขาก็ต้องการสันติถ้าหากว่าต้องการแต่การกระทำไม่มุ่งหน้าเข้าสู่สันติปรารถนาสักขนาดไหนก็ไม่ถึงไม่เชิงปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่การกระทำวิธีการกระทำหลักการดำเนินมุ่งสู่สันติเจออย่างไม่ต้องสงสัยคือหลักการทุกบาททุกคาถาเป็นไปเพื่อความถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจโลกธรรมสวนทางกันตลอดเวลาคำสอนของกิเลสจะว่าความคำหลักวิชาการทางโลกก็ไม่ผิดสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงหลักวิชาการทางโลกจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็นส่วนประกอบแต่ก็มุ่งเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญสุขอย่างที่หัวใจที่เป็นโลกพึงปรารถนากันนั่นเองไม่เป็นไปเพื่อความถอดถอนสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกหมายถึงโลกกระทำจึงอะไรที่จะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการถอดถอนอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นอะไรไม่เป็นไปเพื่อการถอดถอนอันนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ไม่สอนอย่างนั้นจึงว่าข้อปฏิบัติการกระทำใดๆของเรา
เป็นไปเพื่อความถอดถอนนั่นเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำกันนับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มเครื่องที่โลกเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งตัวพระพุทธเจ้าก็เอาเครื่องนุ่งห่มอันนี้ล่ะมาเป็นเครื่องอะไรนี่เป็นคำพูดสมมติว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคำว่าเสกก็คือบริโภคนี่ดีวอนเสกบินทบาทเสกก็คือบริโภคนุ่งห่มเพื่อความสวยงามอันนั้นเป็นโลกยังมีความต้องการเพื่อยังโลกก็เป็นนุ่งห่มเพื่อปกปิดให้มีความเรียบร้อยในสมณะสารูปอะไรเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้มุ่งเพื่อความสวยงามมุ่งเพื่อความสวยงามอันนั้นความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นแล้วในความคิดและเป็นความไม่เรียบร้อยอย่างมากทีเดียวนักบวชยังมุ่งเพื่อความสวยงามทั้งที่โกนผมโกนคิ้วนุ่งห่มเพื่อความเรียบร้อยในฐานะความเป็นนักบวชสากยบุตรสายพระสากยะตระกูลต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยอยู่เสมอและจะมีความงดงามในความรู้สึกคำว่าความงดงามทีนี้ไม่ใช่ปรารถนาความงดงามในเมื่อข้อปฏิบัติเป็นธรรมการกระทำเป็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ความเรียบร้อยความงดงามจะเกิดขึ้นนี่เป็นสมณะระดับหนึ่งเกิดขึ้นในข้อปฏิบัติแม้แต่เพียงการหนุ่มการห่มเท่านั้นท่านจึงให้พิจารณาเสียก่อนปฏิสังขาโยพิจารณาโยนิโสให้แยกคายพิจารณานี่จะพลอยเป็นผ้าผ่อนชนิดใดมันก็เขาไม่รู้อะไรเป็นผ้าก็เป็นของเกิดนับตั้งแต่เกิดเขาก็เก่าในที่สุดเก่าถึงที่สุดเขาก็ขาดเขาก็ชำรุดและก็กลายเป็นของทิ้งคำว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาผ้าผ่อนทนสบายก็คือธรรมะที่สมบูรณ์เต็มด้วยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอาศัยใช่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะไม่มีอันอื่นนี่เอามานุ่งห่มให้มีความเป็นระเบียบถูกต้องตามสมณะสารูปมีสิ่งเท่านี้ก็เอามานุ่งห่มปกปิดในสิ่งที่เป็นเหตุให้เปิดเผยประเจิดประเจ้อทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเปียกปกปิดเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะละที่จะถอดถอนความกำหนัดยินดีโดยเป็นวิธีการที่จะกำจัดความกำหนัดยินดีนั้นแต่หากว่า
ไม่มีการนุ่งไม่มีการห่มนี่เหมือนกษัตริย์ทั่วๆไปนี่มนุษย์นี่จะอันตรายมากๆจะไม่มีเวลาประกอบการทำหากินอะไรจะมุ่งแต่การเรื่องจากเสพสมกันอย่างเดียวคำโบราณท่านถึงจะไม่มีวิธีการแต่การกระทำก็เป็นธรรมแต่กิเลสมันก็เอาการกระทำที่เป็นธรรมนั่นนะเอามาเป็นกิเลสขึ้นมาคือนุ่งห่มเพื่อความสวยงามประดับประดาตกแต่งมีชุดมีการออกแบบเป็นตัวเงินตัวทองตะเกียกตะกายหาเงินหาทองมาเพื่อแบบนั่นแบบนี้ทรงนั่นชุดนี้นี่เป็นความสับสนเพิ่มความวุ่นวายของลูกไม่มีบางทีไปลักไปขโมยบางทีต้องการทำอะไรทำอะไรนี่ที่จะได้มาซึ่งเงินไปได้สิ่งที่ต้องการเครื่องประดับหรือว่าชุดอะไรต่ออะไรนี้ก็ทำนี่จึงเป็นไปเพื่อความสับสนและวุ่นวายทั้งนั้นของกิเลสเป้าหมายทางของกิเลสไปสู่เป้าอันนั้นเรื่องของธรรมเป้าหมายคือความร่มเย็นสงบสันติอันแท้จริงศีลคือความเป็นสมถะเสมอต้นเสมอปลายสมถะมีความสม่ำเสมอในการระลึกในอิริยาบถระลึกลงไปในสรีระตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะนี่เรียกว่าศีลรักษาให้ดีสำรวมให้ดีนับตั้งแต่หูจมูกลิ้นกายในใจสำรวมที่ใจสำรวมที่ใจตามองอะไรมีความระมัดระวังมีสติหูก็เหมือนกันฟังอะไรมีความระมัดระวังมีสติในการฟังลิ้นสัมผัสอะไรจมูกสัมผัสอะไรกายสัมผัสอะไรนี่มีความระมัดระวังมีสติสีเลนะสุขติงยันติมีศีลมีความสุขคำระมัดระวังนี่ก็ไม่ให้ไปทำสิ่งที่เป็นโทษนั่นเองถ้าว่าระมัดระวังสำรวมไม่เห็นพูดถึงศีลไม่เห็นพูดถึงว่าสิกขาบทน้อยใหญ่ศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยสี่ยี่สิบสี่ระวังกายของเราดีแล้วโทษไม่มีที่มีโทษมีโทษคือไม่รักษากายนั่นเองจึงละเมิดสิกขาบทพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามีลาภมีความสุขมียศมีความสุขศีลมีความสุขสมาธิมีความสุขปล่อยวางถอดถอนเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องข้าศึกที่ลุมลังก่อกวนอยู่ในใจอันนี้มีความสุขเป็นสันติอันแท้จริงตามลำดับลำดับโลกไขว่คว้าสันติแต่สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายสร้างสิ่งที่สับสนวุ่นวายแล้วจะเจอสันติได้อย่างไรนะปราชญ์ยอดเยี่ยมที่จะนำโลกเข้าสู่สันติก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักปราชญ์ที่อันตรายคือสร้างวัตถุเป็นเครื่องยั่วเย้ายั่วยวนเพื่อความสันติของโลกนักปราชญ์อันตรายไม่ใช่จะไปติตำติและนักนักปราชญ์ยกย่องแต่นักปราชญ์ที่สร้างสรรค์และทำอันตรายอย่างเดียวผู้ที่จะสร้างสรรค์สันติคือเราผู้ที่จะสร้างสรรค์
นี่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือสิ่งที่จะพูดที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือเราสร้างสรรค์เราให้เข้าถึงความสันติก็คือเราการทำสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือเราเป็นผู้สร้างให้แก่เราเองและทุกรายทุกคนมีส่วนที่จะสร้างสันติให้แก่เจ้าของทั้งนั้นและสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายให้แก่เจ้าของทั้งนั้นจึงให้พากันคิดเราต้องการสันติหรือต้องการสิ่งที่เป็นอันตรายคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ครบถ้วนเพื่อสันติอันแท้จริงทั้งนั้นเป็นลำดับขึ้นมาตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิและปัญญาย่อลงมาสรุปข้อปฏิบัติทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงสอนถึง45ปีสอนเพื่อสู่สันติอันนี้สอนเพื่อสันติแก่จิตใจของชาวโลกและโลกก็จะเข้าถึงความสันติเพราะจิตใจของชาวโลกมีความสงบสุขถ้าหากว่าหันหลังใส่คำสอนของพระพุทธเจ้าหันสังหันหลังใส่ความสงบสุขหันหลังความสันติคำพูดว่าสันติที่ต้องการก็พากันหันหลังใส่ทั้งที่ทุกหัวใจต้องการในเมื่อต้องการแต่หันหลังใส่มีโอกาสที่จะถึงไหมโอกาสที่จะเป็นก็คือมีแต่ที่จะห่างไกลไปนะโลกเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่โลกเจริญทางลาภยศสรรเสริญมากเท่าไหร่นี่โลกมีการแข่งขันในการละในเรื่องเงินเท่าไหร่โลกกินอันตรายมากเท่านั้นเราไม่ได้พูดตำหนิให้เสียหายตามในจิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาวัตถุอันนั้นเป็นตัวอันตรายจริงๆวัตถุเขาไม่ได้เสียหายไม่ได้เจริญเขาทรงความเป็นวัตถุตลอดกาลมาวัตถุทั้งในโลกทั้งหมดตลอดกาลมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ขณะเดียวธรรมของพระพุทธเจ้าจึงคงเส้นคงวาและไม่ซึมไม่หมดสิ้นไปจากโลกมีแต่คนหลงเท่านั้นล่ะมันไม่รู้ไม่เห็นเป็นคนตาบอดดูเราให้ดีใจของเรานี่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์หรือเป็นไปเพื่อความล่มสลายในลักษณะสร้างสรรค์ล่มสลายความสร้างสรรค์ล่มสลายการสร้างสรรค์ล่มสลายความสงบสุขไม่มีใครทำลายมีแต่หัวใจของเราทำลายเราไม่มีใครที่จะสร้างสรรค์เรามีแต่หัวใจเราสร้างสรรค์เราสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะนี่เป็นหลักการสร้างสรรค์มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคัปปะอันนี้เป็นหลักการทำลายเรื่องของใจทั้งนั้นถึงจะเป็นสัมมาวาจาสัมมามนกัมมันโตสัมมาชีวโออะไรก็ช่างเป็นมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะความคิดมันผิดใจวิปลาสนี่กายการกระทำทางกายทางวาจาคลาดเคลื่อนไปหมดแม้แต่เป็นสมาธิก็สมาธิมุ่งในการทำลายไม่ได้มุ่งเพื่อการถอดถอนเป็นสติก็จดจ่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นสมาธิเป็นความเพียรเป็นความพยายามเป็นไปในทางที่เสียหายทั้งนั้นจึงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะเป็นหลักการสร้างสรรค์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดทรงแสดงเอาไว้ให้ปึก
มีการทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้ถูกต้องตามหลักคำว่าสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นชอบทำถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อการกระทบกระทั่งเป็นไปเพื่อการถอดถอนสิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดที่สิ้นอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดเรื่องการตะเกียกตะกายแสวงหาความคิดตะเกียกตะกายผู้ใดอันอันนี้เป็นความคิดประกอบด้วยความโลภยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งคิดจะส่งเสริมความโลภมากเท่านั้นความโลภหรือจะเมตตาหัวใจของใครกิเลสมันเมตตาใครมาไรคิดแต่มันดีความคิดของเราทุกขณะต้องรู้เป็นไปเพื่อความถอดถอนไหมเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมเป็นวินัยถูกต้องกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมพระผู้ประเสริฐสัมมาสัมพุทธะผู้ที่เข้าถึงความประเสริฐอันแท้จริงด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าของเองเรียกว่าตรัสรู้เองชอบเดินก็ต้องดูการเดินของเราเป็นไปเพื่อการถอดถอนไหมนั่งก็ดูเป็นไปเพื่อความการถอดถอนหรือเปล่าอยู่ในอิริยาบถใดนับตั้งแต่นุ่งห่มนับตั้งแต่การบริโภคเครื่องนุ่งห่มนับตั้งแต่การบริโภคอาหารการบิณฑบาตบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการถอดถอนเพื่อเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าหากว่าไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่และจะเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความโกรธความหลงเอามาแทนมาสลับมาชดมาแทนทันทีกิเลสก็ทำเหมือนกับกลางวันกลางคืนไม่มืดก็สว่างไม่สว่างก็มืดเหมือนกับหน้ามือหลังมือพลิกครั้งหนึ่งก็เป็นหน้ามือพลิกครั้งหนึ่งก็เป็นหลังมือกิเลสกระทำมีอยู่ในใจของเราตลอดกาลอย่างนี้จะพากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเรื่องเหล่านี้มีแต่เราเท่านั้นจะดูเราเห็นกิเลสเห็นธรรมรู้เรื่องของกิเลสรู้เรื่องของธรรมแล้วจะเห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะใดแล้วจะเห็นโทษของกิเลสเกิดขึ้นข้างใดเกิดขึ้นข้างใดนี่มีแต่โทษทั้งนั้นที่จะเป็นคุณอันเกิดจากกิเลสไม่มีเหมือนกับไฟจะปรารถนาความเย็นจากไฟขณะใดไม่มีจุดตรงไหนเผาตรงไหนอันตรายตรงนั้นกิเลสก็เช่นเดียวกันปลอดภัยจากไฟสิ่งรุ่งของความร้อนไม่มีราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เดี๋ยวนี้ราคะเป็นที่ปรารถนาของทุกระดับจะว่าเป็นคนระดับไหนระดับไหนในเมื่อราคะเป็นที่ไขว่คว้าตะเกียกตะกายโทสะก็เกิดขึ้นไม่มีอกไม่มีที่จะลดน้อยมีแต่ที่เพิ่มไม่ถูกตามนั่นความไม่ถูกตามความต้องการหรือไม่พอใจทันทีราคะโทสะครอบงำครอบงำครอบงำความมืดมนยิ่งหนักทั้งหัวใจนี่มีแต่สิ่งที่จะสร้างอันตรายให้แก่ใจสิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้หลุดจากความอันเราหลุดจากพ้นจากอันตรายไม่มีนี่จึงว่านี่แหละหนักไปหน้าอันตรายไปหน้าจะตกทั้งหลายให้พากันพิจารณาพิจารณาแล้วนี่โลกนี่อย่าว่าจะเอาลาภมาดึงลาภขนาดยศขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่ได้สนไม่แต่น้อย
ฉันไม่ได้ตาบอดนี่ฉันไม่ได้คนบ้านี่จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นล้วนแต่ของที่จะเป็นอันตรายล่ะมันก็อาหารที่เหยื่อที่เอามาล่อมันจะอร่อยขนาดไหนก็ช่างแต่มันหอมองเห็นนี่แหละเบ็ดนะนะมันจะไปงาบไหมเดี๋ยวนี้มันมองเห็นอาหารที่เสียบในเบ็ดอร่อยอร่อยอร่อยตะเกียกตะกายมันไม่ได้มองเห็นเบ็ดนะถ้ามองเห็นเบ็ดมันจะกินเหรอใจของผู้ที่พิจารณาดีแล้วอย่าว่าจะเอาลาภขนาดไหนมาล่อเอายศระดับไหนมาล่อเอาอะไรมาล่อไม่มีกาโยกคอนวันไหวแม้แต่น้อยท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับเสาหินใหญ่มากฝังยาวด้วยฝังลงไปลึกลมจะขนาดไหนลมจะขนาดไหนจะมาพัดให้โยกไปโยกมาไม่มีจิตใจของผู้ที่ฝึกอบรมดีแล้วก็เช่นเดียวกันอบรมดีแล้วอบรมตามหลักศาสนธรรมพระศาสนาคำสอนของพระผู้ประเสริฐนี่จะไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยในคำว่าโลกธรรมทั้งหลายจึงพากันคิดให้ดีพากันตะเกียกตะกายเพื่อสร้างเรานี่ให้เข้าถึงความแน่นหนามั่นคงแล้วจะอยู่ในโลกอันตรายนี้อย่างปลอดภัยโลกอันตรายโลกอันตรายโลกเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับใครตัวกิเลสตัวเดียวเท่านี้เป็นอันตรายแล้วโลกอันนั้นก็เป็นอันตรายไปด้วยสิ่งที่มีในโลกเอามาประหัตประหารกันเอามาประหัตประหารกันระเบิดกันตุ่มๆต่ำๆตุ่มๆต่ำๆระหว่าโลกเจริญระหว่าเศรษฐกิจดีสีเรนสุขติยันติไม่ใช่เงินมีความสุขนะพากันตื่นตัวพากันพิจารณาชีวิตนี้ไม่หายใจตายเราจะเอาชีวิตที่น้อยๆเอานี่ล่ะเอาไปสนองคำบอกคำสอนของกิเลสมันถูกต้องยุติธรรมไหมชีวิตน้อยๆไม่หายใจมันตายนี่เอามาบูชาคำสอนของพระผู้ประเสริฐอันนี้รู้สึกจะถูกต้องยุติธรรมแก่เราอย่างยิ่งมันไม่มีใครได้อะไรดอกที่เขาว่าได้ผัวได้ผัวที่เขาว่าได้เมียได้เมียได้เสพได้สมอ่ะแล้วใครได้อะไรเสพจนตาย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 เป็นสัตว์ชนิดใดๆสัตว์ชนิดใดๆล่ะแล้วได้อะไรเสพกันเป็นทั้งนั้นเราจะไปพอใจเหรออย่างที่สัตว์โลกต่างๆเขาก็เป็นกันน่ะแล้วเราวันเราบำเป็นมนุษย์ถูกต้องแล้วเหรอไปพอใจเพียงแต่เท่านั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระผู้ประเสริฐทรงสอนให้บริโภคสอนให้เข้าถึงนั่นน่ะประเสริฐกว่านั้นจนกระทั่งคนละโลกเรียกว่าคนละโลกทำไมไม่ตื่นตัวกันหมามันก็เป็นใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะหมามันก็เป็นไม่มีอะไรหรอกดูไปแล้วนี่มีแต่เรื่องตัวเมียตัวผัวเท่านั้นเสพกันมามากพบมากชาติหาประมาณไม่ได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะอิ่มเป็นด้วยไม่มีโอกาสจะอิ่มจะพอมีแต่จะหนักไปหน้าอ
พากันพิจารณาจึงว่าเป็นการศึกษาพิจารณาคือศึกษาคือการศึกษาสุสิกิโตศึกษาเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นการแสวงหาเพื่อลาภเพื่อยศอันนั้นศึกษาในทางผิดไม่เป็นการสุสิกิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สุสิกิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยศึกษาเพื่อที่จะสละสิ่งเหล่านั้นศึกษาเพื่อที่ตะกิตตะกายแล่นเพื่ออันนั้นสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเพื่อตำหนิอะไรทั้งนั้นของจริงก็ต้องเป็นของจริงความจริงก็ต้องเป็นความจริงเราเอาเหล่านี้มาสอนเราไม่ได้เอาโกหกหลอกลวงมาสอนเราของปลอมจะสอนใครได้โกหกหลอกลวงไม่ใช่ว่าใครโกหกหลอกลวงตัวกิเลสตัวโกหกหลอกลวงเป็นอันตรายทั้งนั้นเอาของจริงมาสอนของจริงมาสอนของจริงมาสอนมีล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ของจริงนั่นใครจะมาสอนเราเราเนี่ยยกมาสอนเราเองเรายกมาสอนเราเองถ้าหากว่าคนอื่นเอาความของจริงมาสอนอันนั้นไม่ใช่ของจริงเพราะเราได้ยินมาไม่ใช่เราเห็นกระจายไม่ใช่ลูกกระจายลูกกระจายจึงเป็นของจริงแท้ของจริงที่เขาเจอแล้วเขามาเล่าให้ฟังของเหมือนกับเงินนั่นน่ะของจริงที่เขามีเงินเอาไปใช้จ่ายสนุกสนานเขามาเล่าให้ฟังแล้วเราได้ประโยชน์ไหมของจริงมันต้องเป็นของเรามีของเราทำให้เป็นทำให้เกิดให้เป็นขึ้นอันนั้นเป็นของเราแท้ใช้จ่ายไงไม่หมดเต็มอยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาต้องการใช้เมื่อไรทันทีต้องการใช้เมื่อไรทันทีต้องการใช้เมื่อไรมีทันทีถึงเวลาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม่มีความจำเป็นจะใช้ไม่ต้องคิดถึงสมบัติที่เรามีแต่สมบัติที่เรามีนั่นก็ไม่เสียเวลาล่างบาทเวลาอะไรพากันระมัดระวังอย่าพากันคุยอย่าพากันส่งเสียงอะไรต่อไม่อะไรมีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เวลาเช็ดบาตรเวลาเก็บข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีสติภาวนาไปด้วยโตเสียหายตรงไหนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่ธรรมเสียหายอะไรก็ช่างประตาดอยู่จะอะไรต่ออะไรอยู่ตั้งใจกวาดของอนิจจังกวาดของร่วงหล่นกวาดของเกิดมาแล้วมันก็ตายไปเป็นดินไปเกิดจากดินในที่สุดมันก็เป็นดินนี่ทำใจสบายๆมันสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรนะมันทางเข้าใจมันทางได้อุบายมันทางได้ขอคิดความรู้ไม่ใช่เกิดจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเต็มโลกมหาวิทยาลัยก็เกิดจากตำราทั้งหลายก็เกิดจากความคิดของคนนั่นนะวิจัยของคนวิจัยอะไรวิจัยของที่มีโลกนั้นไม่ได้เอาของนอกโลกมาเป็นวิชาการหรอกจึงว่าเราศึกษาได้ตลอดทุกขณะเพราะตรงไหนก็มีอนิจจังมีทุกขังอนัตตาตรงไหนก็มีอะไรต่ออะไรอยู่เต็มโลกศึกษาในสถานที่หลีกเล่นกว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสันติศึกษาในสถานที่บางแห่งศึกษายังไงศึกษายังไงไม่เข้าถึงคำว่าสันติสักทีคำว่าสันตินี้
เคยคุยกับบาตวงท่านหนึ่งที่มาจากฝรั่งเศสนะเขาใช้คำพูดว่าสันติและเขาศาสนาของเขาก็ต้องการถึงจุดนั้นเหมือนกันแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงถ้าการกระทำของเขาถูกต้องตามหลักการที่จะไปสู่สันติอันแท้จริงเขาถึงได้ไม่ใช่เข้าถึงด้วยคำพูดเข้าถึงด้วยการกระทำไม่ใช่ถึงด้วยคำพูดถึงด้วยการเดินถึงด้วยการดำเนินนั่งอยู่นี่ก็ผมขนเล็บฟันหนังเอามากองกันไว้ผมก็กองที่ผมขนก็กองที่ขนเล็บก็กองที่เล็บฟันก็กองที่ฟันหนังก็กองที่หนังเนื้อก็กองที่เนื้อกระดูกก็กองที่กระดูกกองของผมอยู่ในกองบนหัวคนผมกองขนกองอยู่ที่ไหนกองที่หนังของคนเล็บกองที่ไหนกองที่เล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของคนและสัตว์ฟันกองอยู่ไหนกองอยู่ในปากของคนของเราหนังกองไหนกองอยู่ตรงหนังนั่งอยู่ก็ผมกองอยู่เล็บขนกองอยู่เล็บกองอยู่ฟันกองอยู่หนังกองอยู่กองผมเป็นคนเหรอกองขนเป็นคนเหรอกองเล็บเป็นคนเหรอกองฟันเป็นคนเหรอดูเอาใจดูเอาใจดูเอาใจดูถามลงไปผมจะผมดาวผมมีายาวผมสั้นผมดำผมแดงผมขาวผมมันเป็นผมเหรอผมเป็นคนเหรอตั้งคำถามแล้วก็ฟังใจของเราจะตอบไว้ยังไงใจตอบต้องใจรู้ใจเห็นแล้วใจจะได้ความรู้ใจได้ความรู้อันนั้นคือคำตอบไม่ใช่ไปคิดเอาโดนเดาเอาคาดคะเนเอาได้คำตอบที่ไม่ชัดผมเป็นคนเหรอขนเป็นคนเหรอเล็บเป็นคนเหรอฟันเป็นคนหรือหนังเป็นคนเหรอหนังตำหน้าหนังตำหลังหนังหน้าอกหนังไส้หนังขวาหนังแข้งหนังสังขวาหนังตรงไหนหนังเป็นคนเหรอเคยเห็นหนังหมูหนังไก่หนังกบหนังเขียดหนังวัวหนังควายหนังมันเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เหรอมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเกิดมันก็ไม่รู้มันเป็นหนังที่เขาเอามาเป็นสินค้าเอามาต้มเอามาแกงมันก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะมันเช่าก็เยอะอยู่นี่หนังอันนั้นหนังอันนี้น่ะมันรู้ไหมมันมีทุกวันน่ะเนื้อมันรู้ไหมบางทีมันกระดูกเพราะว่ารู้สึกมันกระดูกอยู่นี่หนังมันรู้ไหมมันไม่กระดูกกระดูกมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกกระดูกเราก็เช่นเดียวกันก็เกิดเขาก็ไม่รู้เอาไฟเผาเขาก็ไม่รู้เอาไปฝังเขาก็ไม่รู้มันลอยทะเลเขาก็ไม่รู้โอ้โหของเราจริงๆของเราจริงๆตัวตนจริงๆของเขาจริงๆเมียเราจริงๆผัวเราจริงๆนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าใจไหมเอาของตายของทิ้งอันนี้ล่ะเอามาสมมติเอามาไอ้ย้อมสีเอามาไอ้ทำสารพัดจึงกระทั่งโลกทั้งโลกกลายเป็นโลกอันตรายดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังไม่รู้เรื่องเกิดมาก็ไม่รู้เรื่องแก่ทุกวันก็ไม่รู้เรื่องตายก็ไม่รู้เรื่องเอาของที่ไม่รู้เรื่องอันนี้ล่ะเอามาเป็นเรื่องสร้างความสับสนให้กับโลกกิเลสเขานัก
สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายแก่โลกคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษของกิเลสรู้เกศฆ่ากิเลสแล้วเป็นสุขที่สุดในโลกจึงเอาข้อปฏิบัติวิธีการนั่นน่ะเอามาสอนไม่มีใครสาสนใจถึงจะสนใจก็เอามาปฏิบัติเพื่อความสุขกับเจ้าของเพื่อได้บุญเพื่อเจ้าของทั้งนั้นบางทีเพื่อพ่อเพื่อแม่ปีหนึ่งจะทำบุญสักทีหนึ่งทำบุญให้พ่อไม่ได้ทำบุญเพื่อเสียเพื่อเจ้าของทำบุญให้พ่อให้แม่ได้กินเพื่อเจ้าของชัดๆเวลามีมงคลบ้านแต่งงานบ้านวันเกิดลูกบ้างวันตายพ่อบ้างอะไรเนี่ยทำเอานั่นเหรอเรียกว่าปฏิบัติแล้วทำในฐานะเจ้าพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะทำอะไรเพื่อเจ้าของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำอะไรต้องเพื่อให้จึงเป็นการบริจาคจึงเป็นทานโดยไม่มีการไม่มีเงื่อนไขไม่มีความประสงค์ต้องการอะไรเป็นการชดเชยตอบแทนทำอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการผลประโยชน์ทั้งนั้นต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ทำให้พ่ออย่างนั้นทำให้แม่อย่างนี้นี่ทำให้ลูกอย่างนั้นทำให้หลานอย่างนี้เพื่อเจ้าของทั้งนั้นนี่กิเลสมันแทรกไปทุกซอกทุกมุมนะเราไม่ได้ไปเสกการอย่างนั้นนะเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ปล่อยให้กิเลสมันแซงเข้าไปแซงเข้าไปน้ำไหลน้ำเขาก็ไม่รู้ก็เป็นน้ำไหลเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไหลน้ำหมากน้ำน้อยเขาก็ไม่รู้ในโลกไม่มีอะไรรู้เรื่องสักอย่างจนกระทั่งแม้แต่เกิดเขาก็ไม่รู้แม้แต่แก่เขาก็ไม่รู้แม้แต่ตายเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะรู้อะไรกิเลสมันเอาของที่ไม่รู้อันนี้มาสร้างความสับสนให้แก่หัวใจที่หลับอยู่จิตใจที่หลับไม่ตื่นหัวใจที่ตื่นแล้วจิตใจที่ตื่นแล้วกิเลสจะเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาย่วยเย้าป้อนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสักขนาดใดเพียงไรก็ช่างมันไม่รับมันรับอยู่แต่ว่าจะมีความยินดีและยินร้ายในสิ่งที่มันอมป้อนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่มีจึงเรียกว่าเป็นพระจริงๆหัวใจของผู้ที่รับการฝึกอบรมดีแล้วนี่ทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงดูผมดูให้จริงดูให้เข้าถึงความจริงดูขนดูให้จริงดูให้เข้าถึงความจริงแล้วก็จะรู้ความจริงคำว่ารู้ธรรมรู้ธรรมหรือเห็นธรรมก็เห็นความจริงรู้ความจริงนั่นเองไม่ต้องใช้การเวลากี่วันกี่เวลากี่เดือนกี่ปีตั้งใจดูตั้งใจดูเพียงถ้าใจดูจริงๆนี่บางทีขณะเดียวก็รู้ได้เห็นได้ดูจิต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 ตั้งใจดูจิต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 ตั้งใจจริงๆจนกระทั่งปรากฏว่าดับไปหมด
ไม่รู้ว่ามีอะไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงไหนไม่มีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ก็ไม่รู้มีแต่ความรู้ว่าดูจิตดูจิตเห็นจิตดูจิตเห็นจิตอยู่เท่านั้นแล้วมันจะไม่เห็นเป็นไปได้หรือลมจะแรงขนาดไหนบางทีฝนจะตกอยู่สู้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 กันแต่ไม่รู้ถอนจิตออกมาจึงรู้อารมณ์แรงถอนจิตออกมาจึงรู้ฝนตกนั่นทำอะไรต้องทำจริงแล้วจะเข้าถึงของจริงได้ทำอะไรทำเล่นๆจะรู้จะเห็นก็ของหลอกมันตัวรอลิงเหมือนกันทำเล่นๆเจอแต่ของหลอกแล้วจะได้รับก็คือความหลงนั่งลงไปก็ดูดินดูน้ำดูลมดูไฟกองดินกองตรงนี้กองลมกองตรงนี้กองน้ำกองตรงนี้กองไฟกองตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงที่กองเรานั่งอยู่นี่กองโน้นกองไหนกองโน้นกองไหนไหนก็กองดินกองน้องน้ำกองลมกองไฟไม่มีกองคนไม่มีกองสัตว์คำว่าคนก็เอาดินน้ำลมไฟที่กองรวมกันนี่นะเอามาว่ากันเอามาว่ากันดินตรงไหนเขาว่าเป็นคนน้ำตรงไหนเขาว่าเขาเป็นคนน้ำมูกเขาว่าเขาเป็นคนสักทีไหมน้ำเหงื่อเขาว่าเขาเป็นคนไหมน้ำอุจจาระปัสสาวะเขาว่าเขาเป็นคนไหมเขาไม่เคยว่าตรงไหนเขาไม่เคยว่าไม่มีตรงไหนว่าสักทีมีแต่ความไม่สงบด้วยอำนาจของกิเลสตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นมันว่าใจเขาไม่ได้ว่านะใจเขารู้จริงเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ว่านะอะไรเป็นคนมีแต่กิเลสตัวที่มันไม่รู้จริงนะมันว่าไปสารพัดจะรู้จริงแล้วใจเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะในสิ่งที่ในโลกทั้งหมดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างแผ่นดินเขาก็ยังไม่ได้ว่าเขาเป็นแผ่นดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้ว่าเห็นดินมันว่ามันเป็นดินไหมน้ำมันว่ามันเป็นน้ำลมไฟนะเคยว่าเป็นลมเป็นไฟไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยอันที่มันพูดกันนี่สมมติบัญญัติทั้งนั้นแต่ละวันตั้งใจเราจะอยู่ด้วยความสำรวมเราจะอยู่ด้วยความสำรวมเราจะอยู่ด้วยความสำรวมเราจะอยู่ด้วยความระมัดระวังมีสติอยู่ตั้งใจทุกวันตั้งใจทุกวันตั้งใจทุกวันแล้วยังมีสติเมื่อไหร่ระลึกถึงเมื่อไหร่เราก็ยังระลึกต่อว่าเราจะอยู่อย่างมีสติรักษาสติให้ดีจะไม่เป็นคนเสียสติทำไมรักษาให้มันหายจนไม่มีนี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทำกันหยิบบาตรก็มีสติเดินก็มีสติถึงไปบิณฑบาตรับบิณฑบาตก็มีสติ
เดินกลับก็มีสติทุกก้าวห่มผ้าก็มีสติฉันก็มีสติอาบน้ำอาบท่ามีสติหัดมีสติในการเคลื่อนไหวหัดมีสติในการกระทำของเราทุกอย่างนี่เป็นข้อปฏิบัติโลกเขาเป็นโลกอยู่อย่างนี้คนจะเกิดเขาก็ไม่สนคนจะตายเขาก็ไม่สนคนจะเกิดหรือไม่เกิดเขาก็ไม่สนเราจะไปสนอะไรกับเขามากมายนี่คำว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือเขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วเราจะไปสนใจกับเขาทำไมเขาจะเกิดก็ช่างหัวเขาเขาจะแก่ก็ช่างหัวเขาเขาอยากตายก็ช่างหัวเขาหมดเลยมันเป็นธรรมชาติของเขาต่างหากเขาจะเจ็บก็ช่างหัวเขาไม่อยากเจ็บมันเจ็บอยู่นั้นขณะนั่งสมาธิใครบอกให้เจ็บไม่มีใครบอกให้เจ็บที่อยากเจ็บเองก็เจ็บตัวแม่เราเจ็บเราเจ็บเราเจ็บนั่นน่าจะตายแล้วมันจะตายก็ช่างหัวมันเป็นอย่างเขาจะเกิดมาตายอุบายที่จะเอาชนะเราอุบายที่จะเอาชนะกิเลสมันมีพิษอยู่ในนั้นนะในเวลาแล้วก็เลิกกันพากันเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกๆองค์นะผู้ใหญ่คือมีสติผู้มีสติมีความเป็นผู้ใหญ่แม้แต่สามเณรเล็กๆพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเป็นเถระโตแล้วในสายตาเขาโลกกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นเถระแต่พระพุทธเจ้าท่านว่ายังเป็นเด็กอยู่คือเป็นผู้ที่ไม่มีสติสตังค์